วลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพรายอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงออมทรัพย์สุจริตกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2561สิริอายุได้86ปีท่านผู้หญิงออมทรัพย์สุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่3 เมษายน 2475เป็นธิดาของคุณพระประดิษฐ์สหการประดิษฐ์สุจริตกุลกับนางประดิษฐ์สหการพิมพ์สุจริตกุลมีพี่น้อง7คนซึ่งทั้งหมดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีสัมวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระราชทานชื่อและทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ท่านผู้หญิงออมทรัพย์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชินีรุ่นที่47มีอายุ16ปีได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นข้าราชบริพารรุ่นแรกและเป็นคุณข้าหลวงคนแรกในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อตามเสด็จทั้งสองพระองค์ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ได้ถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยการตามเสด็จทั้งในประเทศและต่างประเทศจนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้รับผิดชอบดูแลของมีค่าประจำพระราชวงศ์และส่วนพระองค์รวมทั้งถวายงานรับรองพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆที่มาเยือนประเทศไทยและถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดระยะเวลา70ปีได้ถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจนวาระสุดท้ายท่านผู้หญิงออมทรัพย์มีอุปนิสัยพูดน้อยจิตใจดีสมถะกตัญญูกตเวทีมีความเมตตายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนทำให้เป็นที่รักของเพื่อนและครอบครัวโดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4